เวลาที่เราเจอเด็กอยู่ในทำงานอยู่ในร้านนะครับเราก็รู้สึกส่วนมากก็จะเด็กเหล่านั้นอ่ะเขาก็จะชวนกันเหมือนกับเด็กใจแตก1,500 หรือว่าในการแบบว่าเจอคนเข้ามาหอมเจอคนเข้ามาแบบรูปคำต่างๆก็กลายเป็นแบบว่าเฉยๆไปหรือว่าเป็นลูกค้านะครับที่เข้ามาถึงแม้ว่าเขาจะจ่ายเงินเยอะแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะให้เป็นทิปคนเหล่านั้นก็จะหวังแค่สิ่งที่เด็กจะตอบแทนให้เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายนะครับเรื่องเพศนะครับซึ่งเขาก็หวังที่จะได้รับจากเด็กนะครับ And you come to hotels, right? สูญเสียยังไงล่ะศักดิ์ศรีครับของตัวเองไปกลายเหมือนกับเป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการหาเงินหรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่ลูกค้าเข้าไปแสวงหาความสุขครับซึ่งมันต้องแลกมาด้วยการยอมเสียตัวนะครับซึ่งบางอย่างก็ทำให้เขาสูญเสียความเป็นตัวตนไปนะครับอยากจะให้ตระหนักนะครับถึงสิ่งเหล่านี้นะครับว่ามีเด็กๆน้องๆนะครับได้ถูกคนที่ไม่ดีนะครับนำไปใช้เพื่อที่จะหาผลประโยชน์นะครับให้กับตัวเองครับบริจาคบริมาซาโอเคยาว